เราจะเข้าสู่ร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลนะครับผมนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมรู้แต่ว่าวันนี้จะมาสอนอะไรครับผมวันนี้จะมาสอนนะครับเทคนิคสติ๊กกิ้งนะครับผมนะครั้งที่แล้วเรารู้จักวิธีสติ๊กมาแล้วนะครับผมนะการสติ๊กก็คือนะแบบนี้นะครับผมสติ๊กนะครับสติ๊กนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นขวาหรือซ้ายนะครับสติ๊กนะครับผมนะครับแต่การสติ๊กกิ้งนะครับผมก็คือทำหลายๆครั้งนะครับดับเบิ้ลนะครับผมนะก็ประมาณอย่างนี้นะผมติ๊กติ๊กนะครับผมนะครับนะครับนี่คือการติ๊กกิ้งนะผมนะติ๊กติ๊กติ๊กนะครับนี่คือวิธีติ๊กนะครับผมมันก็เป็นเทคนิคที่เอาไว้โชว์เล่นอยู่กับที่เหมือนกันนะครับผมนะครับก็คือจะดูสวยงามเพิ่มขึ้นอีกนะผมนะจะทำให้เราคนที่ดูเราใช้เทคนิคนี้นะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้สองเท้านะครับความสัมพันธ์กันขวาซ้ายครับ1 2
ผมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปแบบสวยงามนะครับผมนะครับคิดว่าอันเนี้ยสำหรับมือใหม่อาจจะใช้เวลาปรับบาลานซ์สักนิดนึงนะครับผมครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมนะถ้าทำได้ก็จะสวยงามนะครับผมนะครับนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกใช้กันนะครับผมนะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเอาไว้เล่นอยู่ที่ส่วนมากจะเอาไว้ฝึกพวกกราวมูฟให้เวลาเรากราวมูฟเนี้ยที่เอ็ดมูฟต่างๆมารวมกันให้มันดูสวยงามมากกว่าผมในชีวิตจริงนะครับผมนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะจากการนำไปใช้นะครับคือเวลาไปประยุกต์ใช้เนี่ยใช่ถ้าเราเล่นในรูปแบบสตรีทในวงกลมเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับผมถ้าไปเล่นในฟุตซอลหรือฟุตบอลที่มันใช้คือมันไม่มีเวลามาให้เล่นผู้ต่อสู้เข้าเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะไม่มีเวลามาทำแบบพวกโชว์ที่เยอะอยู่ที่อย่างเงี้ยหรอกนะครับนะจะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมนะครับโอกาสพลาดมันเยอะนอกจากคุณใช้พื้นฐานนะครับจะเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาเราอยู่กับที่เนี่ยถ้าเราเล่นเพียงเพื่อเอาตัวรอดหรือเราก็จะเลือกเทคนิคที่มาใช้เราก็จะใช้ตัวเทคนิคพื้นฐานเป็นหลักนะครับแต่ถ้าจะเน้นโชว์กาวมูฟหรือโชว์เล่นหนึ่งหนึ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจสามารถนำมาร่วมใช้ได้เพื่อให้ความสวยงามครับผมนะครับยังไงก็เอาไปฝึกใช้กันดูนะครับผมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ